สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับเรื่องราวในระหว่างการเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังผ่านเรื่องเล่าในรูปแบบสารคดีทางเสียงกับผมณริชิตรจนานนท์และนี่คือ Spirit Along the Way ครับวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ฟังไปประเทศเกาหลีใต้ครับครั้งนี้ผมไปกับคุณจิรพัฒน์บุญยะกัญจนะเป็นผู้เขียนบทสารคดีและเป็นครีเอทีฟของรายการ Spirit of Asia ครับสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์ครับสวัสดีค่ะทริปเกาหลีใต้ในครั้งนี้เรามีโจทย์ยากในการทำเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศยากตั้งแต่การเตรียมตัวประสานงานซึ่งจะต้องให้คนในพื้นที่ครับไปติดต่อเคสที่เราอยากสัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้หญิงหลากหลายวัยหลากหลายอาชีพในจังหวัดต่างๆซึ่งก็ต้องใช้การประสานงานที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาทีเดียวครับยากมากค่ะเพราะว่าประเด็นที่เราจะทำอ่ะค่อนข้างเซนซิทีฟเราอยากรู้ว่าชีวิตของเธอภายใต้การกดทับของเพศชายเนี่ยเป็นยังไงบทบาทหน้าที่ในบ้านแล้วก็ในสำนักงานให้เธอเปิดเปลยความรู้สึกนึกคิดของเธอให้เราฟังตรงนี้แค่เพื่อนมาถามเรายังไม่อยากตอบเลยเพราะว่ามันเรื่องส่วนตัวมากๆยิ่งคนเกาหลีที่ยึดถือความเป็นส่วนตัวค่ะยึดถือความเป็นเขาความเป็นเราการที่ชาวต่างชาติจะบุกเข้าไปอ่ะโอ้โหเขาไม่ตอบหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องให้ไกด์ชาวเกาหลีใต้ไปพูดคุยก่อนแล้วก็ไปถามว่าเล่าประมาณนี้ได้ไหมเปิดความคิดเปิดความรู้สึกของเธอได้แค่ไหนบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องหรือไปฟังเสียงจากพวกเธอนั้นอยากจะชวนคุยเรื่องประสบการณ์ของการเดินทางในช่วงหลังโควิด-19 ซาลงไปได้ไม่นานครับตอนช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงกลางเดือนตุลาคมในปี2565ครับโควิดเพิ่งซาลงแล้วก็เกาหลีใต้ก็นำเอาระบบคัดกรองเข้าเมืองในแบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ติดตามผู้เดินทางนักท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ทั้งหมดที่เรียกกันว่าคีต้าครับคีต้าตัวนี้มาจาก Korea Electronic Travel Authorization ค่ะเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ให้เราอ่ะกรอกว่าเงินเดือนของเราเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่อยู่ที่ไหนของเมืองไทยแล้วก็จะไปเกาหลีเพื่ออะไรตรงนี้ก็จะติดตามตอนที่เราอยู่เกาหลีนะคะสามารถกรอกได้ผ่านwww.k-eta.go.kr หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K-eta ก็ได้ชำระค่าธรรมเนียม 10,000 วอนประมาณ280บาทอะค่ะแค่15วันอะก็รู้ผลแล้วว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปเกาหลีครับเอกสารของคีต้าเนี่ยจะถูกส่งมาที่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ครับจากนั้นคุณก็เริ่มที่จะจ่ายตังจองตั๋วเครื่องบินที่พักไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เดินทางคีต้าเนี่ยครับสามารถที่จะเก็บเอาไว้เข้าออกเมืองในเกาหลีใต้เนี่ยตลอดภายใน2ปีครับถ้าเขาไม่ยกเลิกไปเสียก่อนครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพาสปอร์ตของคุณที่ดูว่าหมดอายุหรือยังครับในช่วงที่เราไปนั้นเขาไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิดเลยครับส่วนหนึ่งจะรับรองแล้วว่าเออเขาได้แต่จริงๆมันมีด่านสุดท้ายก็คือตม.เนี่ยหลายคนที่ติดค่ะเราก็ต้องถูกส่งกลับแต่โชคดีที่ว่าทีมงานของเราไม่มีใครติดตม.เลยเมื่อเราออกจากสนามบินอินชอนครับเราก็ตรงไปที่จุดหมายแรกของเราที่กรุงโซลครับกรุงโซลภาพที่เราเห็นก็คือการก้าวกระโดดสำคัญของประเทศแถวหน้าของเอเชียอย่างเกาหลีใต้ครับแต่ว่าสังคมของเขาก็ยังมีปัญหาซ่อนเร้นอยู่นะครับที่ตกทอดมาจากอดีตหญิงประเทศนี้ยังคงเรียกร้องสิทธิของตัวเองอยู่ครับต้องย้อนกลับไปครับว่าสังคมชายเป็นใหญ่ในเกาหลีนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับจากที่ตั้งของคาบสมุทรเกาหลีจะเห็นได้ว่าถูกล้อมรอบด้วยอิทธิพลของอาณาจักรที่ทรงอำนาจอยู่มากมายครับเราดูจากแผนที่ครับประเทศจีนนั้นรูปร่างคล้ายกับแม่ไก่ในส่วนจงอยปากนั้นที่ยื่นออกมาก็คือคาบสมุทรเกาหลีครับทางฝั่งตะวันออกนั้นเบิ้งว้างครับยากที่จะไปมาหาสู่กันส่วนที่มีอิทธิพลมากสุดก็คือบนบกทางด้านตะวันตกที่อยู่ติดกับจีนครับเกาหลีนั้นก็มี3ก๊กเหมือนกันนะครับเหมือนกับจีนตั้งเหนือเรียกโคกุยอครับเพกเจทางด้านตะวันตกและก็ชิวลาทางด้านตะวันออกครับ3ก๊กตรงนี้นะคะก็ได้รับอิทธิพลจากจีนมาเกือบจะทุกด้านเลยค่ะด้านแรกก็คือพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยผ่านทางจีนเข้ามาทางโคกุเรียวแล้วก็ผ่านไปทางเพกเจจากเพกเจส่งต่อมายังเกาะญี่ปุ่นที่ถัดออกไปค่ะแต่น่าแปลกใจที่ชิวลากลับกลายเป็นว่ามีร่องรอยของพุทธศาสนาแล้วก็วัดวาอารามเกี่ยวกับพุทธเยอะมากทีเดียวที่ขยองจูก็ยังเป็นศูนย์กลางของชิลาที่มีวัดวาอารามที่สวยงามอยู่มากมายทีเดียวครับ
อีกหนึ่งความเชื่อที่สอดขนานมาพร้อมๆกับพุทธศาสนานะคะก็คือขงจื้อค่ะขงจื้อมาทางจีนเช่นกันผ่านมาทางโคกุระยอขงจื้อเนี่ยยึดถือในหลักของหลี่กับเหรินหลี่คือจารีตธรรมเนียมประเพณีส่วนเหรินคือมนุษยธรรมคนเกาหลีนะคะจะยึดถือหลี่มากก็คือผู้อาวุโสที่มากกว่าต้องปฏิบัติกับคนอายุน้อยกว่ายังไงหรือว่าคนอายุน้อยกว่าเนี่ยปฏิบัติกับคนอายุมากกว่ายังไงเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ครอบวิถีชีวิตของคนเกาหลีไว้ค่ะซึ่งนอกจากจะครอบด้านการทำงานแล้วอ่ะยังครอบในด้านสังคมด้วยก็คือในสังคมจะมีพ่อนะคะแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกชาย3คนนี้คนที่มีอำนาจมากที่สุดคือพ่อค่ะเมื่อพ่อเสียชีวิตคนที่จะมีอำนาจรองลงมาก็คือลูกชายคนโตไม่ใช่แม่นะคะนี่แหละคืออำนาจของขงจื้อที่ยังคงปรากฏในเกาหลีอยู่ขงจื้อใหม่เนี่ยจะรุ่งเรืองมากในยุคของโชซอนครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับขงจื้อก็คือการศึกษาครับมีการแบ่งชนชั้นเกิดขุนนางยังบันที่แข่งกันสอบเพื่อขยับฐานะชนชั้นของตัวเองครับใครเป็นยังบันเนี่ยก็สามารถส่งต่อฐานะนั้นพร้อมกับที่ดินไปอีก3รุ่นเลยถึงแม้ว่ารุ่นต่อมาจะไม่ได้เป็นยังบันก็ตามครับยังมันทำให้ชนชั้นของเกาหลีมันกระเถิบห่างขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ามันมีคนที่ได้ที่ดินมากกว่าแล้วก็มีคนที่ไม่ได้ที่ดินเลยตรงเนี้ยอีกอย่างยังบันนะมันผูกขาดการศึกษาเอาไว้เพราะคนที่จะอ่านหนังสือเขียนหนังสือได้เป็นเฉพาะชนชั้นยังบันเท่านั้นค่ะสามารถอ่านหนังสือฮันจาได้ครับฮันจาก็คืออักษรจีนการยืมอักษรจีนมาใช้ในการเขียนตำรับตำราหรือคัมภีร์ต่างๆครับแต่ว่าอ่านยากเขียนยากนะคะอักษรฮันจาเนี่ยหลังจากนั้นพระเจ้าเซจงมหาราชก็เลยประดิษฐ์อักษรขึ้นใหม่ชื่อว่าอักษรฮันกึนเขียนง่ายขึ้นทำให้ประชาชนคนลากย่าเนี่ยเข้าถึงการศึกษาได้มากกว่าเดิมค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเกิดความเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าชนชั้นยังบันก็ยังกระเถิบตัวเองขึ้นไปไกลกว่าเดิมอีกเรื่อยๆแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ทุกคนเสมอภาคกันในช่วงเวลาสั้นๆครับคือจนเสมอภาคกันทั่วหน้านั่นคือยุคสงครามเกาหลีครับในปี1950ถึง1953คนสองฝ่ายอยู่ในวังวนเดียวกันครับคือปัญหาเรื่องของการพัดพรากจากครอบครัวมีความทรงจำที่ขมขื่นร่วมกันการที่มีความทรงจำขมขื่นร่วมกันเนี่ยมันทำให้ชาวเกาหลีเขาเข้าใจลึกซึ้งอะค่ะว่าความรู้สึกของคนเกาหลีด้วยกันเองเป็นยังไงและนี่ทำให้คำว่าพวกเราหรือว่าอุรีในเกาหลีมันเข้มข้นมากๆแล้วก็แบ่งอีกฝ่ายว่าพวกเขาอะเข้มข้นมากๆเช่นกันแล้วมาถึงยุคต่อมาระบบทุนนิยมจากสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาในเกาหลีใต้ครับมีการเกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นนี่แหละครับทำให้บทบาทของผู้หญิงถูกเปลี่ยนไปจากเดิมครับจากที่เคยถูกขังแต่อยู่ในบ้านไม่เคยออกสู่ภายนอกบ้านเลยก็มีพื้นที่ต้องห้ามมากมายตอนนี้ต้องออกมาเป็นแรงงานหญิงครับแล้วก็เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการแรงงานหญิงตรงนี้ค่ะมันไม่ได้มาเพราะเห็นคุณค่าของผู้หญิงนะคะมันแปลว่าเห็นคุณค่าของเม็ดเงินและเห็นคุณค่าว่าผู้หญิงจะทำอะไรให้กับประเทศชาตินี้ได้มากกว่าเดิมอะค่ะจากแรงงานของผู้หญิงซึ่งผู้หญิงรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้เนี่ยก็จะมีทั้งภาพความทรงจำของการสูญเสียด้วยแล้วก็ภาพความทรงจำของการกดดันว่าจะปีนป่ายไปสู่สังคมที่ดีกว่ายังไงอะค่ะผู้หญิงคนแรกที่เราไปหาคือคุณอีคยองฮีครับเธออยู่ในวัย60ปีซึ่งน่าจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอผ่านมายุคสมัยต่างๆได้ดีทีเดียวครับโชคดีนะคะที่เธอเป็นคนพูดเก่งมากเล่าเรื่องสนุกแล้วก็พูดภาษาไทยได้แบบเป็นคำๆด้วยค่ะเพราะว่าเธอเป็นเจ้าของธุรกิจก็เลยต้องติดต่อสื่อสารใช่กับชาวไทย บ่อยครั้งด้วยเราก็เดินทางไปเลยจากโซไปยังบ้านของเธอก็คืออพาร์ตเมนต์ที่จังหวัดคยองกิโดห่างจากโซไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะคนเกาหลีครับชอบอยู่ในอพาร์ตเมนต์ครับก็อพาร์ตเมนต์ก็จะเป็นการเติบโตของสังคมกรุงสังคมเมืองที่กรุงโซครับที่เริ่มที่จะต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้นทำให้อพาร์ตเมนต์เป็นที่นิยมมากในปีคริสต์ศักราช1942บ้านเก่าๆหลายๆหลังถูกรื้อทิ้งไปครับหรือไม่ก็ขายต่อให้กับคนต่างชาติการอยู่อพาร์ตเมนต์ของคนเกาหลีมันยิ่งช่วยสนับสนุนเรื่องความเป็นส่วนตัวของคนเกาหลีมากขึ้นด้วยค่ะจากเดิมที่รักความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วพอมาอยู่อพาร์ตเมนต์ไม่ได้แบบตะโกนคุยกันเหมือนอยู่บ้านเกาหลีแต่เดิมอะทีนี้คนก็จะรักษาความเป็นส่วนตัวกันมากขึ้นอยู่กันแบบเงียบๆพื้นที่ใครพื้นที่มันไม่ได้ลุกล้ำกันเราเข้าไปในบ้านของเธอปุ๊บก็ตกใจเลยเพราะว่าสะอาดมากเลยค่ะอพาร์ตเมนต์ตรงนี้แม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามแต่แบ่งสรรปันส่วนได้เป็นระบบระเบียบดีแต่จริงๆเธอไม่ใช่คนโสดนะเธอผ่านการแต่งงานมาแล้วใช่ค่ะแต่ว่าเลิกราเพราะว่าเธอให้ผลว่าสามีไม่ได้ช่วยทำงานบ้านไม่ได้ช่วยเลี้ยงลูก
พอเราคุยกันไปอ่ะมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเนี่ยเริ่มลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเธอและหมายถึงเรื่องราวส่วนตัวของเธอค่ะแต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธเรานะเธอค่อยๆเล่าเหมือนว่าผ่อนคลายมากขึ้นพอไปถึงอ่ะเธอก็ชงกาแฟให้เราค่ะแล้วก็ให้เรากินแล้วก็พูดคุยกันนิดๆหน่อยๆจากนั้นก็ค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาการที่เธอได้อยู่คนเดียวนั้นทำให้ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปมากเลยครับแล้วรู้สึกว่ามีความคุ้นเคยกับชีวิตนี้แล้วก็ชอบด้วยเราพยายามถามในมุมต่างๆที่เธอรู้สึกว่าเป็นความทุกข์กับชีวิตแต่ก็เธอก็บอกว่าทำไมชอบถามคำถามอะไรแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้หญิงกับชายเท่ากันแล้วเป็นประชาธิปไตยกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปนั้นใช่แต่จริงๆแล้วในการพาดหัวข่าวที่เราได้ไปค้นหากันมาเนี่ยเรายังเห็นว่าผู้หญิงยังคงเป็นรองผู้ชายอยู่วันยังค่ำครับอย่างเช่นโควต้าทางการเมืองครับผู้หญิงเข้าไปนั่งในสภาอัตราส่วนเพียงแค่3คนจากทั้งหมด19ตำแหน่งในรัฐบาลส่วนด้านเอกชนนั้นก็เริ่มมีตำแหน่งที่เป็นผู้บริหารผู้หญิงแล้วแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากครับเพียงแค่ 5.8% เท่านั้นอีกเรื่องนึงนะคะที่ถือเป็นอุปสรรคของการเรียกร้องความเท่าเทียมในเพศหญิงเนี่ยก็คือประธานาธิบดีนะคะนายยุนซอกยอลเขาบอกว่าเขาจะพยายามยุบกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวด้วยการอ้างว่าเป็นกระทรวงที่ล้าสมัยทำให้องค์กรกว่า800แห่งรวมตัวกันประท้วงแล้วก็เกิดการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีมากมายค่ะอีกกรณีนึงนะคะเคยได้ยินชื่อนางแบบชาวเกาหลีใต้ไหมคะชื่อว่าปาร์คอีซูอายุ24ปีครับคนนี้มีส่วนสำคัญในการรณรงค์การรักแล้วก็ภูมิใจในร่างกายของตัวเองนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเธอตัดสินใจทำวิดีโอบันทึกว่าเธอใช้ชีวิตแบบโนบรายังไงเป็นเวลา3วันเลยเดินทางอยู่ในกรุงโซนั่นแหละวิดีโอนี้ก็ได้รับความนิยมเข้าชมกว่า 26,000 ครั้งค่ะก็จะมีนักข่าวเข้าไปถามสัมภาษณ์ผู้หญิงในเกาหลีใต้ในที่ทำงานอีกนะครับเรื่องการกดขี่ในที่ทำงานก็คงยังมีอยู่ครับมีการทำอาหารกันกินแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนล้างจานก็เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะบอกว่าเจ้านายสั่งให้ซักผ้าเช็ดหน้าให้เธอก็เลยไม่สงสัยแล้วว่าทำไมฉันต้องทำให้ผู้ชายคนนี้หรือว่าต้องทำให้คนที่เป็นเจ้านายผู้ชายด้วยจุดหมายต่อไปเราก็จะไปหาหญิงสาวเกาหลีอีกรุ่นหนึ่งครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เคยเป็นโบสถ์คริสต์มาก่อนครับต้องเท้าความนิดนึงว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาพร้อมกับชาวตะวันตกจริงๆแล้วคาทอลิกเข้ามาก่อนแต่ว่าที่นิยมมากที่สุดคือโปรเตสแตนต์ที่เข้ามาในยุคของสหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลในเกาหลีใต้ครับแล้วก็คนเริ่มเปลี่ยนศาสนามานะคะเพราะว่าอยากหนีจากความเป็นญี่ปุ่นอีกอย่างก็คือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาบอกว่าเราทุกคนล้วนเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเท่าเทียมกันการยึดถือความเท่าเทียมตรงนี้มันเหมือนไปเปิดโลกให้กับคนเกาหลีอ่ะไม่ใช่แค่ว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันด้อยกว่าผู้ชายนะหรือว่าฉันอายุน้อยกว่าแล้วฉันจะด้อยกว่าคนอายุมากกว่านะไม่ใช่เลยตรงนี้มันทำลายทัศนคติความเชื่อตรงนี้ไปอะค่ะมหาวิทยาลัยสตรีอีวาในกรุงโซลเป็นพื้นที่ของมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เข้ามาเปิดมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกเป็นมหาวิทยาลัยของผู้หญิงโดยเฉพาะก่อตั้งมาตั้งแต่คศ1886อะค่ะเก่ามากจริงๆพื้นที่ด้านในอะค่ะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ผสมผสานระหว่างตึกเก่าที่อนุรักษ์ไว้กับความทันสมัยของรูปทรงสถาปัตยกรรมของอาคารเรียนหลังใหม่หลังจากนั้นเราก็มีนัดกับน้องทั้ง3คนที่เป็นคนเกาหลีครับแต่ละคนก็ในเรียนในสาขาวิชาที่ตัวเองชอบมีสาขาวิชานึงที่น่าสนใจทีเดียวคือเรื่องของภาษาอังกฤษใช่ๆค่ะคนนี้ก็คือเชวียนจูเชวียนจูเนี่ยเรียนปี2แล้วแล้วก็เรียนวิชาสอนภาษาอังกฤษอะค่ะเธอก็บอกว่าการเรียนที่เนี่ยมันทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจมากเพราะว่าไม่ต้องมานั่งระแวงว่าจะใส่เสื้อผ้ายังไงจะมีสายตาของผู้ชายอยู่หรือเปล่าเธอก็รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่มันเป็นโลกของเธอโลกที่ทำให้เธออยู่อย่างสบายใจ야자가한9시10시까지있고또밤까지하는거는한11시반인가까지있기때문에그때까지ทีชเวียนจูเขาก็เล่าเรื่องการเรียนการเตรียมสอบให้เราฟังนี่แหละค่ะว่ามันค่อนข้างหนักทีเดียวครับค่ะก็คือเรียนพิเศษตั้งแต่6โมงไปจนถึง5ทุ่มอะค่ะเธอมีการจัดแบ่งเวลาหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็หารายได้พิเศษครับในการที่จะสอนภาษาอังกฤษเป็นครูผู้ช่วยให้กับโรงเรียนสอนพิเศษ
ซึ่งเปิดเยอะมากครับในกรุงโซเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นที่นิยมของเยาวชนแล้วก็พ่อแม่ที่จะส่งลูกหลานไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับเมื่อเราถามถึงรู้สึกมีความเครียดไหมในการที่จะต้องทำงานหนักขนาดนี้ต้องเรียนหนังสือด้วยต้องมาสอนพิเศษด้วยเธอกลับบอกว่ามันเป็นเหมือนชีวิตประจำวันของเธอไปแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเครียดอะไรครับกับน้องคนอื่นก็พูดเหมือนกันนะคะว่าที่นี้ก็ไม่ได้กดดันอะไรอ่ะแบบถึงจะต้องเรียนหนังสือดึกๆดื่นๆน่ะเธอก็คิดว่านี่คือเรื่องปกติของเธอเพราะฉะนั้นแปลว่าคอนเซปต์การแข่งขันของเกาหลีเนี่ยมันทำให้ความเข้มข้นกลายเป็นความธรรมดาไปซะแล้วเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วผมนึกถึงคนคนหนึ่งครับที่เคยร่วมงานกันเธอเป็นสาวลูกครึ่งคุณพ่อเป็นเกาหลีและคุณแม่เป็นคนไทยครับคุณพลอยเพลินคิมเคยเดินทางไปกับ Spirit of Asia ในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ครับไม่ทราบคุณจิรพัฒน์เคยดูตอนพวกนี้บ้างไหมเคยดูค่ะพี่พลอยเป็นไกด์สำหรับตอนเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้เล่าเรื่องราวสนุกมากเลยชอบฟังค่ะเราว่าเราต่อสายโฟนอินคุยกับเธอถึงเรื่องชีวิตในวัยเด็กที่เธอได้ไปใช้ชีวิตในวัยเรียนอยู่ช่วงหนึ่งในเกาหลีใต้ดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อพลอยไพลินนะคะเป็นลูกครึ่งเกาหลีลูกครึ่งไทยก็ตอนแรกพลอยเกิดที่เมืองไทยแล้วก็ย้ายไปอยู่เกาหลีตั้งแต่เด็กๆจะมีความที่ย้ายไปย้ายมาในหลายๆระหว่างcultureแล้วก็ประเทศนะคะทำให้พลอยเนี่ยได้มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีความที่เรามีความผสมผสานของความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นเกาหลีอยู่ในตัวและในช่วงวัยที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยเป็นวัยไหนครับช่วงวัยที่อยู่ที่เกาหลีจะเป็นช่วงประถมถึงม.ต้นนะคะก็จะเป็น elementary school ถึง middle school ต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมครับในตอนนั้นที่เราต้องย้ายไปอยู่เกาหลีกับคุณพ่อณตอนนั้นเหมือนตอนนั้นเด็กมากๆเลยค่ะย้ายไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็มีความปรับตัวหลักๆก็คือเรื่องภาษาเพราะตอนนั้นยังพูดภาษาเกาหลีไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เราย้ายไปในฐานะที่เป็นเหมือนเป็นคนไทยเลยเนาะเพราะพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ก็ต้องมีการเรียนติวเตอร์เป็นพิเศษอ่านหนังสือภาษาเกาหลีโฟกัสเพิ่มอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วการเลี้ยงดูของครอบครัวเนี่ยจะไปทางไหนมากกันครับเกาหลีหรือไทยครับอันนี้จะพูดยากนิดนึงจะเป็นทั้งสองแบบเลยค่ะคือเหมือนคุณพ่อจะเป็นคนที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมากๆส่วนคุณแม่ก็จะมีความที่เป็นไทยมากๆก็จะเป็น based from the both world ก็คือเหมือนทั้งสองแบบเลยเนาะก็คือเหมือนคุณพ่อก็จะมีความเกาหลีที่มีความโบราณอย่างเช่นเขาก็จะมีความที่เชื่อว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยควรต้องมีความเรียบร้อยแล้วก็ไม่ควรแนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงขนาดต้องห้ามยิ้มห้ามหัวเราะเลยป่ะออกนอกบ้านเลยไม่ขนาดนั้นค่ะก็คือใช้ชีวิตได้ปกติแต่ก็คือถ้ามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ให้แบบไปไหนมาไหนสองคนอะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่ในสายตาตลอดช่วงเนี้ยเหมือนเขามีคำพูดประมาณว่าคนเกาหลีที่ย้ายออกไปจากประเทศเกาหลีเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยจะมีความเกาหลีมากกว่าคนที่อยู่ในเกาหลีปัจจุบันเพราะว่าคนที่อยู่ที่เกาหลีปัจจุบันตอนนี้เขาก็มีความคิดที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากๆอย่างเช่นเขาก็จะมีการโมเดิร์นไนซ์มีความคิดที่แปลกใหม่ออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไม่ได้มีความที่ล้าหลังขนาดนั้นผู้หญิงก็ต้องทำงานมัธยัสถ์แล้วก็ขยันที่เท่ากับผู้ชายเลยก็เหมือนมีความเท่าเทียมมากขึ้นเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันแต่ก่อนครับค่ะแล้วคุณแม่ของพี่พลอยอะค่ะพอแต่งงานแล้วก็เข้าไปในครอบครัวของชาวเกาหลีแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมของผู้หญิงเกาหลีด้วยไหมคะใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอันนั้นในยุคคุณแม่เนี่ยก็จะค่อนข้างมีก็คือพอเราคุณแม่เป็นชาวต่างชาติที่แต่งงานเข้ากับครอบครัวเกาหลีอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะต้องมีการที่จะใช้ชีวิตเหมือนภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นลูกสะใภ้แบบสไตล์เกาหลีนะคะก็ต้องเรียนทำอาหารแล้วก็ต้องเอาใจสามีแล้วก็ที่สำคัญคือคุณแม่ไม่ทำงานคุณแม่อยู่บ้านคุณพ่อจะเป็นเสาหลักทำงานทุกอย่างดูแลทุกอย่างทั้งครอบครัวพี่พลอยได้เห็นเหตุการณ์อะไรบ้างคะตั้งแต่ที่อยู่เกาหลีแล้วแบบมันสะท้อนตรงนี้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันแตกต่างกันจริงๆก็ยังมีเพื่อนบางคนนะคะที่แต่งงานไปแล้วก็คือเขาเรียกว่า move in เข้าบ้านผู้ชายแล้วก็คือแต่งงานเข้าบ้านผู้ชายก็คือจะไม่ทำงานอยู่บ้างเลี้ยงลูกก็ยังมีอยู่บ้างแต่ถามว่าสมัยนี้ผู้ชายส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ผู้หญิงทำงานด้วยก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปแต่ถามว่ายังมีความอะไรแบบนั้นอยู่ลงเหลืออยู่ไหมก็ยังมีอยู่บ้างยังพอเห็นบ้างอยู่อะค่ะแล้วในสังคมการทำงานล่ะคะการเลือกเข้ารับตำแหน่งเขาจะเลือกผู้ชายมากกว่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถ้าในความรับตำแหน่งก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่ารับไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าทำงานในพรรคอะไรค่ะก็คือจะมีความ prefer male over female อยู่
อันนี้สามารถเห็นค่อนข้างเห็นได้ไม่ได้ชัดเจนขนาดแต่ก็คือยังมีความที่เขายังมี preferable ไปทางฝั่งผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอันนี้ยังเห็นได้อยู่อะค่ะความกดดันที่จะหางานในเกาหลีใต้มันเยอะมากไหมคะเพื่อนหลายคนที่จบมาจากมหาลัยดีๆบางคนก็ยังไม่สามารถหาเงินหรือว่าหางานได้ดีขนาดที่เราคิดไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วงานประเภทไหนครับที่ผู้หญิงเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ได้สนใจในการทำงานครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทางวงการดาราหรือว่าเป็นวงการแฟชั่นบิวตี้อะไรค่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงเกาหลีก็อยากจะมาเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์อะไรแบบเนี้ยใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่สามารถเป็นไปได้ผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงเกาหลีส่วนใหญ่จะค่อนข้างคอนเซิร์นเกี่ยวกับบิวตี้ความสวยความงามอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะเป็นอันดับหนึ่งของทุกๆคนครับในสังคมเกาหลีเนี่ยที่มีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยพออยู่ตรงกลางนี่มองยังไงครับในการเชื่อมคนสองรุ่นเนี่ยให้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างราบรื่นพอยก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกระจุกเนาะคนไหนที่เขามีความคิดที่ค่อนข้างโมเดิร์นก็จะอยู่กับคนที่เขามีความคิดค่อนข้างโมเดิร์นส่วนคนไหนที่เขามีความคิดที่ค่อนข้างล้าหลังเนี่ยเขาก็จะอยู่กับคนที่ความคิดคล้ายๆกันเพราะว่าคิดว่าการที่เราจะมาจูนกลุ่มคนสองคนที่แตกต่างกันไปให้เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันค่อนข้างลำบากซึ่งพอความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอคนที่มันมีความเหมือนกันอย่างเช่นมีอัสเตริกที่คล้ายๆกันมีความคิดคล้ายๆกันเขาก็จะเป็นเพื่อนกันเนาะส่วนใหญ่ส่วนคนที่เขามีความคิดที่แตกต่างกันไปก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงแต่ถามว่ามันจะมีใครบางคนไหมอย่างพลอยเดี๋ยวพลอยมีทั้งแบบทั้งสองแบบก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้หลายๆแบบหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ย ก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะการแต่งงานยังเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงเกาหลีใต้อยู่ไหมครับหรืออยากมีคนเดียวมากกว่าเป็นความฝันของเหมือนเป็นโกเนาะเหมือนทำงานแล้วก็ต้องแต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับพลอยนี่พลอยไม่รู้สึกว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องสำคัญขนาดนั้นเป็นรูปธรรมอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีความสบายใจซึ่งคิดว่าในโลกปัจจุบันของความเป็นจริงของปัจจุบันโลกเราเนี่ยมันค่อนข้างหาลำบากเพราะทุกคนจะยึดติดกับการที่ต้องมีสเตตัสหรือว่าการที่ต้องได้ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความสุขคนละแบบที่พอรู้สึกว่าแตกต่างกันใช่มีสถานที่ที่เที่ยวเกาหลีอะไรบ้างครับที่อยากจะแนะนำให้คนไทยได้เดินทางไปบ้างเลยครับก็ตอนนี้ที่เกาหลีอะค่ะก็เหมือน culture ของพวก culture hip hop หรือว่า culture แบบ underground music อย่างนี้มันก็ค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็อยากถ้าเกิดว่าคนไปก็อยากให้ไปเที่ยวแบบอิเทวอนหรือว่าแบบไม่อยากให้คนแบบลุ้มอยู่แค่แบบกลางน้ำหรือไม่อยากให้อยู่แค่โซอยากให้แบบไปต่างจังหวัดบ้างเจจูโดหรือว่าไปพวกแบบยอยโตที่มันอะไรที่มันไม่ใช่แค่โซอะค่ะเพราะว่าที่ความจริงแล้วเกาหลีมีความน่าสนใจมากกว่าที่เราจะมาอยู่ในโซอย่างเดียวอย่างเช่นไปฝั่งใต้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอีกแบบนึงส่วนถ้าเกิดไปฝั่งใกล้ๆทะเลก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งคิดว่าถ้าคนไทยมาแล้วอยากให้ไปดูในหลายๆจังหวัดของประเทศเกาหลีอะค่ะวันนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่เราได้ถ่ายทอดเสียงจากผู้หญิงชาวเกาหลีที่พยายามตะโกนบอกว่าอย่าลืมพวกเธอนะอย่าลืมพวกเธอที่เป็นฟันเฟืองของทุนนิยมที่มีคุณค่าไม่แพ้กันกับเพศชายและเพศอื่นๆเราดีใจจริงๆที่เสียงของเขาเหล่านี้นะคะได้ส่งทอดมายังคุณผู้ฟังแล้วหวังว่ามันจะดังก้องกังวานในประเทศเกาหลีใต้ต่อไปด้วยค่ะสังคมเกาหลีใต้กำลังผลัดไปจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งที่ต้องใช้เวลาในการผลัดเปลี่ยนนะครับสุดท้ายแล้วประเทศก็ต้องตกอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ประเทศชาติต้องการคนเก่งคนมีความสามารถโดยไม่มองที่เรื่องเพศสภาพกันอีกต่อไปครับติดตามฟังตอนต่อไปในรายการ Spirit Along the Way ครับทางไทย PBS Podcast วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ